น่วยบริการยี่งอก็จัดโครงการระดมทุนเพื่อปรับปรุงห้องครัวให้กับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหน่วยบริการยี่งอนะคะก็ได้เชิญน้องโอ๊ตสุรศักดิ์โชติทินวัฒน์นะคะซึ่งเป็นดาราที่แสดงเรื่องสารวัตรใหญ่แสดงเป็นผู้กองขอบเกียรตินะคะได้ท่านก็ทำเสื้อใช้ชื่อเขาในการโปรโมตในครั้งนี้นะคะเขาก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมเด็กๆตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ว่างในช่วงนี้พอดีก็เลยพามาค่ะเพื่อให้เด็กๆมีห้องครัวที่สะอาดขึ้นนะคะเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพัฒนาการเด็กด้วยค่ะต้องใช้ทุนมากไหมคะในครั้งนี้ก็คงใช้ทุนในการปรับปรุงห้องครัวประมาณ 35,000 บาทค่ะที่เราวางคร่าวๆกันนะคะคิดว่าคงจะได้ตามเป้าที่ว่าไว้นะคะหากว่ายังขาดเหลือก็คงต้องขอความอนุเคราะห์ทางหน่วยงานราชการและก็ประชาชนทั่วไปที่อยากทำบุญนะคะไม่อยากจะบังคับก็อยากให้ทุกคนร่วมทำบุญให้กับเด็กพิการแล้วก็ไม่มีอะไรจะให้ละทำบุญแบบนี้ดีกว่านะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยโอ๊ตมาที่นราธิวาสเนี่ยมาส่วนตัวเนี่ยครั้งที่3แล้วนะฮะในรอบ 3-4 ปีนะครับแต่จริงๆเราเคยมานราธิวาสเนี่ยหลายครั้งมากนะครับในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็นี่ก็เป็นอีกครั้งนึงที่โอ๊ตได้มีโอกาสได้มาร่วมเค้าเรียกอะไรร่วมหารายได้ให้กับน้องๆศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับที่ยี่งอที่นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมกันคิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ขออนุญาตว่าจะทำเสื้อละครที่กำลังออนแอร์อยู่ก็คือละครเรื่องสารวัตรใหญ่นะครับแล้วก็ขออนุญาตใช้ชื่อโอ๊ตในบนเสื้อก็โอ๊ตก็ดีใจนะครับที่คิดถึงโอ๊ตแล้วก็คิดว่าโอ๊ตจะเป็นกำลังหนึ่งในการที่เขาเรียกมาช่วยดูแลน้องๆที่นี่ได้นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วมาทุกครั้งก็รู้สึกอบอุ่นนะครับในการต้อนรับของคนในพื้นที่ของน้องทุกคนก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะแล้วก็พี่หนิงเนี่ยท่านผอ.นะครับก็จริงๆประสานกับโอ๊ตมานานแล้วเนาะเป็นปีๆคุยกันมาตลอดว่าอยากจะจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆนะเพื่อเด็กๆในพื้นที่แล้วเด็กๆพิเศษนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันโอกาสดี14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับโอ๊ตมามอบความรักที่นี่นี่ครับความรักของน้องโอ๊ตอยู่ที่นี่นะก็มาหาเด็กๆน้องๆก็น่ารักกันทุกคนนะฮะก็ดีใจครับ